ตามหาใครครับเขาชื่อมนัสเป็นผู้ชายมนัสนามกุลมนัสจรจอหอจองจรจอหอมีไหมแถวนี้ตายพี่เหรอพี่นัทไปไหนนะพี่นัทจองจอหอพี่พูดว่าอะไรแล้วเมื่อกี้น่าจะตายแล้วอะจริงเหรอจะบอกว่าชื่ออะไรอะมนัสมนัสจรจอหอตายลงเมื่อไม่กี่วันนี้ไม่รู้จำไม่ได้เรายังรับไปโรงพยาบาลอยู่เลยอุ้ยพ่อจำได้ไหมว่ามีลูกสาวอยู่อีกหนึ่งคนพ่อต้องการหนูหรือเปล่าหนูไม่รู้แต่ว่าหนูต้องการพ่อนะอยากกอดนี่อยากรู้ความรู้สึกเขามากเลยว่าเขาจะรู้สึกยังไงว่าถ้ามีหนูตามหาเขาจะตกใจไหมจะดีใจไหมเด็กสาวผู้พลัดพรากพ่อเกือบ20ปีกับชีวิตสุดเคว้งต้องโดดเดี่ยวดิ้นรนด้วยตัวเองหลังแม่เสียชีวิตตั้งแต่เธออายุ15ปีหากไม่มีแฟนและครอบครัวแฟนคอยช่วยเหลือคงไม่อาจเดาได้ว่าชีวิตเธอจะหลงอยู่มุมไหนบนโลกกว้างใบนี้เกิดที่ไหนเกิดที่ปานบุรีค่ะเกิดที่ปานเป็นคนประจวบเลยใช่ uh-huh. แต่พ่อเป็นคนโคราชแม่เป็นคนตากแม่เล่าให้ฟังน้องอยู่กับใครตอนที่เกิดมาหนูเหรอคะใช่ทั้งแม่กับพ่อค่ะอยู่ทั้งกับแม่และพ่อที่ไหนนะที่ปานบุรีที่อำเภอปานบุรีใช่ค่ะอ่าฮะจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนอ๋อเหรอจำไม่ได้ว่าเข้าไปลึกๆเนี่ยไปอยู่ในหมู่บ้านไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำได้เหมือนว่าหนองตะเมืองแค่นี้เองค่ะหนูน่าจะอยู่อนุบาล1ได้อ่ะอ๋อค่ะก็ประมาณนั้นหนูแต่จำภาพได้แค่ว่าแม่ไปรับพ่อไม่กลับบ้านไม่เจอพ่อแล้วคือแบบพออีกวันแม่ก็ตามหาไปบ้านเพื่อนไปอะไรเนี่ยก็หาไม่เจอแล้วทั้งนั้นก็ไม่ได้อะไรแล้วค่ะคือแบบแม่ก็อยู่กับหนู2คนพ่อไปไหนทำไมพ่อถึงไปแม่ก็บอกว่าไม่รู้อย่าสนใจแม่บอกเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจำไม่ได้ว่าตอนนั้นน่ะเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเราเป็นเด็กยังกินขวดนมอยู่เลยหนูจำได้ เคยคิดถึงพ่อแบบร้องไห้คือวัน5ธันวาคมใช่คนเขาโพสเฟซกันอะไรแบบเนี้ยแต่โรงเรียนเขาก็ไม่ได้จัดเราก็ไม่ได้อินอะไรมากไม่ได้จัดงาน5ธันวาความทรงจำของคำว่าครอบครัวกลายเป็นสิ่งที่เลือนรางไม่เหลือแม้เขาแห่งความสุขให้เด็กสาวได้นึกถึงหลังพ่อและแม่แยกทางกันชีวิตตอนที่อยู่กับมีพ่อมีแม่มีมิ้งบรรยากาศเป็นยังไงเหมือนจะจำไม่ได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นอยู่กับแม่มีความสุขดีไหมก็มีความสุขดีค่ะแต่ก็มีบางครั้งที่แบบแม่ดุบ้างอะไรบ้างเราไม่มีคนแบบคอยโอบเหมือนคนอื่นแม่ก็เลี้ยงหนูเขาก็ดุแม่ก็ดุแม่ก็เอ็ดแม่ก็บ่นเวลาเราอยากได้อะไรเราก็ไม่ได้พอโตมาหน่อยทำงานเองถึงจะได้จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของชีวิตมิ้งในวัยเพียง15ปีต้องจำใจดรอปอนาคตเพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อหลังแม่ล้มป่วยด้วยโรคร้ายตอนนั้นน่ะหนูต้องเลือกว่าหนูเรียนจบม.3กำลังจะแบบว่าเขาแนะแนวจะไปเรียนนู้นเรียนนี้เราเลือกแล้วเราอยากเรียนนี้แต่พอสายแม่ป่วยต้องเลือกเพราะไม่มีใครทำส่งเราแล้วคิดดูถ้าชีวิตตอนนั้นถ้ามีพ่อหนูอาจจะได้เรียนก็ได้ฉันอยากเป็นครูโอ้อยากเป็นครูใช่แล้วก็หนูร้องเพลงหนูแบบหนูก็มีแข่งกับอะไรกับโรงเรียนเกี่ยวกับด้านร้องเพลงอะค่ะแล้วค่ะแต่เดี๋ยวทุกคนก็จบดรอปไปหมดเลยก็ทีนี้ก็ทำงานอย่างเดียวเลย
มีคนเขาแบบเอ็นดูหนูนะเขาก็อยากส่งให้หนูเรียนอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าหนูไปเรียนก็ไม่มีคนทำงานเลี้ยงแม่ไม่มีคนทำงานส่งหนูให้กินได้ใช้ก็คือเหลือกันสองคนไม่เข้าโรงเรียนเลยค่ะก็ต้องเลือกก็ต้องหยุดเรียนทำงานเก็บมะพร้าวอะไรบ้างฟันล่องหักสับปะรดอะไรแบบนั้นพอเราเริ่มโตขึ้นมามีครอบครัวก็เริ่มค้าขายค่ะแล้วอย่างนี้ก็จับค้าขายมาตลอดเลยไม่นานหลังแม่ล้มป่วยมิ้งก็ต้องเจอกับบทเรียนชีวิตหลักสูตรเผชิญหน้าโลกกว้างลำพังแม่เขาเป็นโรคเกี่ยวกับปอดอะค่ะเหนื่อยเหนื่อยทำงานไม่ได้ทำงานหนักไม่ได้ค่ะรู้แค่ว่าตอนนั้นเหมือนแม่เป็นอะไรนะน้ำท่วมปอดแต่พอแม่แย่แล้วหมอบอกว่าแม่เป็นมะเร็งแม่เคยแบบแย่หนึ่งครั้งแล้วเขาใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจที่แบบว่าเขาไม่สามารถหายใจเองได้อะไรแบบนี้ค่ะที่ว่ากินข้าวไม่ได้ต้องเจาะใส่ยางอะไรแบบนี้แม่ทนไม่ไหวแม่ดึงออกบังคับให้แม่ใส่แม่ก็ไม่ใส่หมอเลยให้เซ็นปฏิเสธเลยว่าปฏิเสธการรักษาถ้าเกิดแย่กว่านี้ก็คือไม่ใส่แล้วทีนี้หมอก็เจาะปอดแม่แล้วก็ใช้มอร์ฟีนทุก4ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงเลยนะคะแม่ก็ทนเพราะวันนั้นแม่บอกไม่ไหวแล้วไปตามหมอมาให้มาเจาะให้มาใส่เครื่องช่วยหายใจแม่ก็คงห่วงหนูใช่แต่หนูก็ไม่ได้ห้ามอะไรแม่ก็ตามหมอมาพอช่วงประมาณสัก5โมงเย็นนะคะเข้าไปในห้อง ICU ก็คือห้องวิกฤตไปเจาะแล้วก็เข้าห้องไปแค่5ทุ่มแม่ก็ไปพยาบาลโทรมาบอกว่าน้องคะแม่ไม่ตอบสนองแล้วนะหนูก็วิ่งขึ้นไปพอวิ่งขึ้นไปเห็นแม่ก็น้ำตาไหลค่ะหนูก็บอกว่ากอดแม่แล้วก็บอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะหนูอยู่ได้แม่ไม่ห่วงแม่ไปสบายเถอะน้ำตาแม่ก็ไหลน้ำตาแม่ไหลแล้วก็แป๊บนึงก็หมอให้หนูออกจากตัวแม่แล้วก็บอกว่าแม่ไม่มีชีพจรแล้วนะแม่ไปแล้วเดี๋ยวมากถ้าว่าตอนนั้นไม่มีแฟนหนูก็ไม่รู้จะอยู่ไม่อยู่ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนอ่ะใช่ก็มีป้าที่เขาดูเขาแบบว่าเอ็นดูอยู่นะเขาก็ให้ไปอยู่ด้วยทีนี้ตอนนั้นเราก็เลือกอยู่กับแฟนใช่ป้านี่คือเป็นคนรู้จักแต่เขาเอ็นดูหนูมาตั้งเด็กไม่ใช่พี่ของแม่ไม่ใช่เลยป้าคนนี้เขาก็ดีมากเลยหลายคนเขาก็บอกว่าเออมึงอยู่ได้ไงไม่มีใครเลยแม่ไม่เคยพากลับบ้านพ่อก็ได้แค่นั้นน่ะแม่ไม่เคยพากลับไปหาญาติหรือว่าไม่เคยไม่มีญาติเลยอ่ะพี่ใช่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยคือใครไม่รู้เลยคือตอนนี้ก็อยู่คนเดียวเลยถ้าว่าไม่มีแฟนก็คืออยู่คนเดียวเลยก็ยังดีที่ว่าหนูเจอสังคมดีญาติพี่น้องแฟนดีแล้วก็หนูก็มีเพื่อนไม่ใช่ของเพื่อนว่าเป็นลูกค้าเป็นอะไรที่คอยแบบซื้อของคอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเวลาไปไหนนะหนูก็คอยฟังเสียงนะว่ามีชื่อมนัสจอหอมไหมไปไหนคือไปไหนคือแบบไปโรงพยาบาลไปเวลาเราไปแบบไปนอกบ้านไปต่างจังหวัดแบบไปนอกอำเภออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คอยฟังนะคอยดูเวลาดูโทรทัศน์ก็คอยดูว่าเออหนูคิดในใจตลอดเลยว่าถ้าหนูเจอพ่อหนูจำหน้าพ่อได้พ่อหนูจำได้ในวันที่มองไปทางไหนก็ไร้ที่พึ่งตะกอนที่มันนอนนิ่งอยู่ก้นบึ้งหัวใจก็ส่งสัญญาณเตือนให้นึกถึงพ่อความสุขที่ไร้ความทรงจำชีวิตที่ไม่มีแม่แล้วเราก็มีพ่อนะแต่ทำไมเราไม่รู้สึกถึงตัวตนของเขาเลยอ่ะไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรเวลาเราแย่อะกอดลูกแม่เราไห้นะเวลาเราทะเลาะกับแฟนหรือว่ามีปัญหาอะไรแบบที่เราหันหาใครไม่ได้ที่เราจะไปปรึกษาใครไม่ได้อะพี่หนูก็เคยกอดลูกแม่ร้องไห้นะแต่ถ้ามีพ่อแบบให้โทรไปเล่าไปร้องไห้อะไรแบบนี้มันก็น่าจะดีกว่าพี่หนูก็อยากมีพ่อนะ
ต่อให้ตอนนี้พ่อแย่อยู่หรือพ่อป่วยอยู่หนูก็ยินดีที่จะดูแลเขาไม่โกรธค่ะไม่โกรธที่เขาแบบทิ้งไปหรือไม่ติดต่อกลับมาเลยบางคนเขาก็เคยบอกนะจะไปตามหาเขาทำไมเขายังไม่คิดตามหาเลยนั่นสิก็เคยคิดกลับกันว่าจะไปตามหาเขาทำไมแต่ว่าเราก็มีพ่ออ่ะพี่เรายังมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ใช่ยังมีที่ปรึกษาเขาได้นะแต่ไม่รู้เขาจะรับหนูหรือเปล่านะอันนี้ก็แอบคิดเขาจะจำได้หรือเปล่าว่าเขามีลูกสาวอยู่อีกหนึ่งคนบัตรทำงานของพ่อที่เก็บไว้คือหลักฐานและความหวังภาพแม่คือกำลังใจสู้ชีวิตของลูกสาวคนนี้ภารกิจตามหาพ่อที่น้องมิ้งฝากอีเต้ยอีจันสารฝันปลายทางจะมีปาฏิหาริย์หรือไม่ลุ้นต่อ EP 2พรุ่งนี้นะครับคิดว่าวันนี้พี่นัดมาทำไมเนี่ยน่าทำไมอ่ะไม่รู้อยากเจอพ่ออยากเจอพ่อถ้าเจอเขาจะบอกอะไรกับเขาเนี่ยเอาใส่ไว้ในกระเป๋าจะพูดอะไรกับเขาบอกไม่ถูกเลยเอางี้พี่เต้ยบอกมิ้งงี้ก่อนก็แล้วกันว่ามี2ข่าวจะมาแจ้งมิ้งวันนี้มีข่าวดีแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนี่พูดได้ไม่เต็มปากว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่านาทีเฉลยคำตอบให้น้องมิ้งฟังอีเต้ยเล่าย้อนไปถึงตอนเริ่มต้นตามหาพ่อให้เธอจากข้อมูลที่ได้มาครับหมู่ที่1ตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะไปไหนอ่ะเราจะไปตามหาคนที่พลาดจากกันหรอใช่หมู่1ตำบลหนองพลับเดี๋ยวแป๊บนึงได้มั้ยได้เราแวะสอบถามเส้นทางจากชาวบ้านคนนี้หลังยกหูสอบถามใครสักคนเธอจึงแจ้งกับเรามาว่าตอนนี้มีรถของเจ้าหน้าที่ปภ.อบต.หนองพลับรอนำทางทีมงานเข้าพื้นที่หมู่ที่1อยู่ครับจะมีอบต.กู้ชีพของหนองพลับอ่ะรถกู้ชีพจะจอดรออยู่อ๋อตรงนั้นคือพื้นที่หมู่1เหรอครับไม่เดี๋ยวเขาจะพาเข้าไปอะค่ะอ๋อเหรอครับผมทีมงานรีบมุ่งหน้าอบต.หนองพลับตามคำแนะนำแล้วเราก็เจอพี่ๆที่รอนำทางเราอยู่พี่เขาโทรหาใช่ไหมครับพี่จะพาเข้าไปที่หมู่1ใช่ไหมใช่ครับไกลไหมพี่จากนี้ก็จากนี้ไปประมาณ4กิโลครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปที่บ้านผู้ใหญ่จะได้ไหมบ้านผู้ใหญ่ได้ครับเนาะเมื่อใกล้ถึงพิกัดเราได้ข่าวกระทันหันว่าผู้นำของหมู่บ้านทุกคนติดภารกิจนอกพื้นที่ฉะนั้นงานเข้าทีมงานอีเต้ยอีจันกับเจ้าหน้าที่อบต.หนองพลับจึงต้องงมหาเป้าหมายกันเองเราไม่รู้ว่ามันคือตรงไหนแต่รู้ว่าหมู่1ตำบลหนองพลับตามหาใครครับเขาชื่อมนัสเป็นผู้ชายมนัสนามคุณมนัสจรจอหอจองจอนจอหอมีไหมแถวนี้ตายพี่เลยพี่นัทเลยไปนะฮะพี่นัทจองจอหอพี่พูดว่าอะไรแล้วเมื่อกี้น่าจะตายแล้ววะจริงเหรอจะบอกว่าชื่ออะไรอ่ะมนัทมนัทจอนจอหอตายลงเมื่อไม่กี่วันไม่รู้จำไม่ได้เรายังรับไปโรงพยาบาลอยู่เลยอุ้ยตอนนี้พี่เจ้าหน้าที่อบต.กำลังยกหูสอบถามจากคนที่คิดว่าจะรู้จักคนที่เราตามหาเพื่อยืนยันคำตอบโอเคเดี๋ยวพาผู้ใหญ่ฮะ
ป็นไงบ้างครับครับรู้จักครับเดี๋ยวถามผู้ใหญ่ก่อนไม่รู้จักอะไรตะกี้ที่บอกว่าตายแล้วไม่แน่ใจอ๋อไม่แน่ใจครับผู้ใหญ่รู้จักคนชื่อมรัฐจงจอหอกไหมอยู่ทุกแปลกใช่ไหมอยู่กุดหนาอ๋อที่บินแตกบ้านเราแล้วล่ะเขาบอกว่าไงนะครับพี่เป็นพระครับอ่ะเป็นพระบวชเป็นบวชพระอยู่ครับอ๋อละงั้นเราไปหาเขาได้ไหมเราไปเลยไหมพี่เราไปวัดนั้นเลยได้ไหมพี่นำไปหน่อยได้ไหมครับในที่สุดเราก็ได้คำตอบครับบุคคลที่เราตามหามนัสจรจอหอตอนนี้บวชเป็นพระอยู่ที่วัดทุ่งแฝกทีมงานไม่รอช้ามุ่งหน้าพิกัดเป้าหมายเพื่อยืนยันตัวตนทันทีเมื่อถึงจุดหมายพี่เจ้าหน้าที่อบต.จึงดิ่งเข้าไปสอบถามจากพระรูปนี้จนกระทั่งได้คำตอบครับสวัสดีครับนมัสการครับหลวงพ่อว่าไงโยมหลวงพ่อขออนุญาตใช้คุยด้วยเป็นคำธรรมดานะครับหนูชื่อเต้ยทำรายการตามหาคนที่เขาพัดภาคจากกันจ้ะมีลูกสาวจะตามหาพ่อน่ะก็เลยจะมาสอบถามหลวงพ่อเขาลูกสาวคนนี้เขาชื่อปนัดดาจรจอหอเขาจะตามหาพ่อชื่อมนัสจรจอหอตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนเป็นลูกหลวงพ่อไหมครับนี่แหละครับพระมนัสจรจอหอพ่อของน้องมิ้งที่เราตามหาใช่ๆตอนนี้เขาอยู่บ้านแฟนอยู่ที่บ้านแฟนที่ไหนนะอำเภอที่อำเภอบางสะพานบางสะพานน้องเขาตัวเราคุยกันที่ไหนได้ครับหลวงพ่อเรานั่งคุยกันกันได้ในมณฑลหลวงพ่อหน่อยนะครับคือเขาเล่าให้หนูฟังว่าสมัยก่อนเมื่อประมาณหลังจากเขาเกิดแล้วเขาอยู่กับพ่อได้ไม่นานปกติอ่ะแม่เขาอ่ะจะขับมอเตอร์ไซค์ไปรับไปส่งพ่อที่ทำงานเสมอแล้วมีอยู่วันหนึ่งแม่ก็ไปส่งพ่อทำงานปกติอะแหละแต่ว่าพอตอนไปรับอ่ะพ่อหายไปจากที่ทำงานแล้วแม่ก็กลับมาบอกว่าพ่อมึงไปไหนไม่รู้มันหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลูกสาวก็อยู่กับแม่มาตลอดครับแล้วก็มีน้องมีลูกกับแฟนใหม่อีกคนแม่ก็ไปมีแฟนใหม่แล้วก็มีน้องอีกคนนึงแต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าพ่อเลี้ยงก็เสียไปแล้วมั้ยพ่อเลี้ยงก็เสียแล้วลูกน้องของเจ้าปนัดดาเนี่ยก็เสียแล้วอายุ15แม่เป็นน้ำท่วมปอดเสียชีวิตไม่มีญาติเลยครับหลวงพ่อก็เลยอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดลูกสาวนะตัวคนเดียวตั้งแต่อายุ15เลยเขาก็เลยรู้สึกว่าคิดถึงพ่อเขามีแค่รูปพ่อเป็นบัตรพนักงานเก็บไว้มาตลอดถูกต้องไหมใช่คนเดียวกันนะครับบัตรพนักงานวันที่หลวงพ่อทิ้งทางนั้นมาเนี่ยลูกสาวอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเข้าโรงเรียนแล้วเข้าโรงเรียนแล้วก็7 8ขวบแล้วสิโอ้วันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับหลวงพ่อเล่าให้เต้ยฟังหน่อยได้ไหมทะเลาะกันครับในบ้านนั่นแหละทะเลาะกันหนักเลยเหรอครับผมไม่หนักเท่าไหร่หรอกเมาอะเมาใครเมาทั้งคู่เลยแหละทั้งคู่เมาเหรอครับแล้วอะไรที่ทำให้หลวงพ่อตัดสินใจที่ไปทำงานแล้วก็หนีจากที่ทำงานไปเลยโยมแม่บ้านเขาว่าเขาไล่นะเพราะว่าเอ้าไปไหนก็ไปแบบเมาทะเลาะกันนะแล้วก็ตัดสินใจได้เสื้อผ้ามาแค่ไม่กี่ชุดแล้วก็มากับพวกไปอยู่ที่นู่นก่อน
ไปอยู่สามระยอดบ้านเพื่อนกันที่สามระยอดอ่ะกินสามระยอดอ่ะโอ้ตอนนั้นลูกก็โตแล้วนะ 7-8 ขวบแล้วหลวงพ่อคิดตัดใจยังไงอ่ะไม่คิดถึงลูกสาวหรอก็คิดถึงอยู่แต่ว่าเนี่ยเมื่อ 2-3 วันนี้ก็ยังว่าเออยังคุยกับเพื่อนๆอยู่ว่าเออเนี่ยลูกไม่รู้อยู่ไงเป็นไงยังไม่เคยติดต่อกันเลยถึงใจทางนี้ยังห่วงหาฟ้ากว้างบังตาใหญ่แกล้งกันเชื่อว่าอาจสักวันจะผ่านพบเจอเลยก็ทำงานอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยทำไมไม่กลับไปหาลูกสาวบ้างก็ยังไม่รู้ว่าจะไปเจอที่ไหนว่าจะเคยว่าจะไปดูไปเช็คที่ปานนะว่าเพราะว่าทะเบียนบ้านเกิดอยู่นั่นอ่ะจำลูกสาวได้ไหมตอนเล็กๆก็จำได้แต่ตอนนี้โตไม่รู้จะจำได้ปะคิดถึงลูกสาวไหมครับคิดถึงเดี๋ยวทางรายการขออนุญาตพาลูกสาวมาหาหลวงพ่อที่นี่ได้ไหมได้นี่ถ้าเจอลูกสาวเนี่ยหลวงพ่อจะพูดอะไรกับลูกสาวเนี่ยเดี๋ยวถึงก่อน ให้ถึงก่อนเหรอ ตอนนี้สบายดีไหมครับสบายดีมาบวชนานหรือยังนะครับกี่พรรษาแล้วครับหลวงพ่อตั้งแต่ปี63อ่ะโอ้ก็3 ปี 3 ปีปีจะ4ปีแล้วเนาะยังไม่ถึง4ปีข่าวดีแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนี่พูดได้ไม่เต็มปากว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่าข่าวดีอันแรกก็คือตอนนี้พี่เต้ยเจอพ่อแล้วแต่อีกข่าวเนี่ยให้มิ้งไปพิจารณาเองว่ามันเป็นข่าวดีสำหรับน้องหรือเปล่าเต้นกังวลไหมนิดนึงก็ภาวนาว่าอยากให้พ่ออยากเจอหนูเหมือนกันใช่ไหมกอดทีโอเคนะขับรถตามไปยังน้ำตาเขื่อนเสียไปเลยโอเคไม่น่าเชื่อว่าความพลัดพรากและการพบเจอครั้งนี้จะอยู่แค่ในจังหวัดเดียวกันนะครับแต่อย่างน้อยคำตอบจะเป็นยังไงมันจะเป็นเหตุผลของรอยยิ้มและความหวังทั้งหมดของมิ้งเมื่อแจ้งคำตอบกับน้องแล้วทีมงานจึงพาเธอเดินทางไปพบหลวงพ่อพร้อมเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆครับพาแม่มาหาพ่อด้วยไหนคนนี้เหรอใช่คนนี้คือแม่บอกแม่ไหมบอกบอกว่าบอกว่ามาหาพ่อนะขอให้พ่ออยากเจอหนูอยากให้พ่อแบบว่ารักแล้วก็คิดถึงหนูเหมือนที่หนูคิดถึงอ่ะพอพี่เต้ยบอกว่าให้ไปลุ้นข่าวไปลุ้นอีกข่าวหนึ่งว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่าหนูคิดว่าพ่อต้องไม่รับหนูแน่เลยเหรอมีคิดเป็นทางอื่นไหมคิดว่าพ่ออาจจะป่วยติดเตียงเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลหนูอยากมีพ่อนะต่อให้ตอนนี้พ่อแย่อยู่หรือพ่อป่วยอยู่หนูก็ยินดีที่จะดูแลเขาไม่โกรธค่ะพ่อต้องการหนูหรือเปล่าหนูไม่รู้แต่ว่าหนูต้องการพ่อนะได้สมประสงค์ครอแรงแห่งใจพ่อปวดอยู่
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเกือบ20ปีที่ผ่านมาที่ทำให้พ่อลูกต้องแยกจากกันวันนี้ทั้งคู่กำลังจะได้พบเจอกันติดตามต่อ EP 3พรุ่งนี้นะครับพ่อไม่ได้อยู่ในกฎในอะไรใช่ไหมพ่อไม่ได้อยู่ในกฎในอะไรใช่ไหมพี่เต้ยคือจะบอกว่าพี่เต้ยอะตามหาคุณพ่อสุดความสามารถแล้วล่ะคุณพ่อเขาบวชอยู่ที่นี่โอ้ยไม่สนใจหมดเลยเขาบวชอยู่ที่นี่ไปถามหาหลวงพ่อมานัดสิไปเร็วใช่ไหมหลวงพ่อมานัดใช่ไหมใช่ค่ะไปหลวงกอดพ่อไม่ได้ไทีมงานอีเตอร์อีจันพาน้องมิ้งมาพบกับพ่อที่พลัดพรากเกือบ20ปีครับความหวังที่รอพ่ออยู่ยังโดดเดี่ยวณตำบลบางสะพานวันนี้มาปิดฉากน้ำตากับคำตอบแห่งความหวังณตำบลหนองครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนูก็พ่อพี่เขาพามาแบบที่ว่าเป็นโกรธอะไรแบบนี้ไงคิดว่าใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ใช่หน้าเหมือนกันเลยนมัสการครับหลวงพ่อมานัดลูกสาวครับหลวงพ่อนั่งข้างล่างดีกว่าเข้าค่ะหนูทำอะไรอยู่ที่ไหนขายของค่ะหนองโป่งค่ะหนองโป่งค่ะพอดีก็หนูเอาเก็บไปที่หนูนี่แหละทีนี้หนูก็อยู่บ้านแฟนมั่งแล้วก็มาอยู่บ้านป้ามั่งไม่มีบ้านของตัวเองทีนี้ป้าที่เขาเอ็นดูเขาก็ให้หนูเอากระดูกไปฝากที่ญาติญาติเขาพ่อต้องการหนูหรือเปล่าหนูไม่รู้แต่ว่าหนูต้องการพ่อนะไม่โกรธที่เขาแบบทิ้งไปหรือไม่ติดต่อกลับมาเลยทำงานที่โรงงานโอทีอีกแล้วพ่อออกไปทำไมไม่บอกแม่ทะเลาะกันมานิดหน่อยหรือแม่เก็บไว้นอนเลยตอนออกจากบ้านยมที่ว่าอยู่บ้านยมอะไรยมน้อยยมอะไรนั้นเราไปอยู่ที่ไหนกันต่ออ่ะแม่มาทำงานเฝ้าสวนอยู่ที่ตรงชัยเกษมอะค่ะ
หนูตามหาหนูไม่ได้ตามหาว่าหนูไม่มีทุนนะหนูเพิ่งจะตั้งตัวได้ก็ปี2ปีนี้เองพ่อบวชตั้งแต่ปี63อ่ะพ่อเคยไปถามตามีเขาอยู่ว่าเอ้ยจะได้ข่าวเขาแบบว่าเขาไปทำงานโรงงานอยู่ใช่ไหมพ่อก็ถามว่าเอ้ยได้ข่าวลูกสาวรู้ไหมไม่ได้ข่าวเลยเวลาเจอคนอีสานหนูก็ถามเขาตลอดเลยว่าเขาคนที่ไหนนึกว่าคนโคราชจะถามว่ารู้จักหลวงพ่อหรือเปล่าน้ำสกุลจรจอหอนในเฟซเยอะแยะหมดเลยแต่ทักไปเขาก็ไม่รู้จักหลวงพ่อหนูไม่กล้าเปลี่ยนน้ำสกุลเลยไม่เป็นไรหรอกถือว่ายังโชคดีไม่มีใครแล้วแม่เสียหนูไม่เหลือใครเลยหลวงพ่อปวดตลอดเลยไหมคะหลวงพ่ออยู่เขาไปอยู่ที่นั่นหรอกถึงว่าไม่มีงานไม่มีการไม่เหมือนพ่อก็อยู่พ่อได้ไม่ต้องห่วงหรอกเอาชีวิตหนูให้สุขสบายเถอะค่ะเดี๋ยวถ้าว่างานดีเดี๋ยวพ่อโทรขึ้นมาเอาตังค์มันก็ได้โอ้ไม่เป็นไรไม่รบกวนเพราะหลวงพ่อแล้วค่ะแค่หนูรู้ว่าหนูบางทีหนูมีปัญหาหนูจะโทรกลับมาหาหลวงพ่อได้มาปรึกษาหลวงพ่อได้ได้มีปัญหาอะไรตรงเนี้ยทุกวันนี้เขาถามว่าหนูมียันไหมหนูบอกว่าหนูไม่มีเลยแต่ทีนี้หนูตอบได้แล้วว่าหนูมีหลวงพ่อหนูยังมีหลวงพ่ออยู่หนูพูดไม่ออกเลยพ่อมีครอบครัวใหม่อะค่ะกันมาบวชชีอยู่ที่นี่แหละนี่ชื่อหมอใส่ในเครื่องพอถ้าไม่ได้ไปเตยหนูไม่ได้เจอพ่อนะจะไม่ได้เจอพ่อนะมันยังมีบุญไหมมันมีบุญเล็กๆอ่ะหนูชอบดูไอ้เนี่ยอะไรไอ้ก้านกล้วยใช่ไหมแม่มาขอซีดีเครื่องนั้นอ่ะซื้อแต่หนังไอ้เรื่องก้านกล้วยอ่ะใช่ป่ะตอนเล็กๆอ่ะหนูชอบก้านกล้วยหรือหนังการ์ตูนเรื่องก้านกล้วยมันมีซีดีมาขายอยู่จนก่อนอยู่บ้านข้างบ้านก็ยมหน่อยแหละแม่ก็ผ่อนนะซีดีพอไปตลาดทีหนูก็ลองหาไอ้เพลงไอ้การ์ตูนเรื่องก้านกล้วยนะมีกี่แผ่นแม่ก็ตามใจเอาอยากได้ก็ซื้อให้แล้วรถเครื่องอยู่ป่ะลูกคันสีแดงอ่ะอยู่ค่ะภิกขุสังฆสาปีที่พลัดพรากของน้องมิ้งนะครับก็มาพบเจอคุณพ่อบวชอยู่ที่นี่นะครับฉลองปาฏิหาริย์ผู้ใหญ่ใจดีมอบข้าวตราไก่แจ้ให้ไปทานนะครับน้องมิ้งกับหลวงพ่อนะครับเอาไปเลยลูกนี่ครับอ
จบหลักสูตรความพลัดพรากเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตรอยยิ้มและสารสัมพันธ์กับพ่อหลังพลัดพรากเกือบ20ปียินดีกับปาฏิหาริย์แห่งรักครั้งนี้ด้วยนะครับแฮปปี้เอนดิ้งไปอีกเคสหนึ่งแล้วนะครับต้องยินดีกับปาฏิหาริย์แห่งรักที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับความหวังครั้งใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับปาฏิหาริย์แห่งรักที่พลัดพรากนั้นอนุภาพบันดาลฝากกดฟ้าหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า